ำหรับ assignment 4นะคะ assignment สุดท้ายละสำหรับพวกเรานะคะหลังจากที่พวกเราได้เรียนเนาะเกี่ยวกับ A language for presentation เรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่ามันเนื้อหามันไม่ยากเลยเนาะคือทางทฤษฎีที่เราเรียนกันเราก็จะเรียนกันเป็นคำๆเป็น phrase เป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็น sentence ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาทำจริงๆแล้วอะในเชิงปฏิบัติมันก็จะมีรายละเอียดหรือว่ามันก็จะมีความยากขึ้นอีกนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นในส่วนที่เราต้องเอาแต่ละคำที่เราเรียนการพวกคำเชื่อมต่างๆคำ linking word ต่างๆเอามาใช้ในประโยคแล้วก็พูดหรือว่าเขียนนะครับแต่ว่าในที่นี้เนาะในวิชานี้เนื่องจากว่ามันเน้นเกี่ยวกับ speaking communication ในเชิง speaking เราก็อาจจะไม่ต้องทำoutline หรือว่าทำ script ที่มันแบบว่าใช้ภาษา formal มากนักก็คือเป็นกึ่งๆ spoken language ได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะขออธิบายแล้วกันอัดคลิปวิดีโออธิบายน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าที่พิมพ์ให้นะคะก็อันนี้เป็นไฟล์ที่พิมพ์ให้ด้วยแหละแต่ว่าขออธิบายเป็นคำพูดด้วยแล้วกันจะได้ทีเดียวเผื่อใครมีคำถามสงสัยไงพวกเราจะได้คอมเมนต์ถามครูก่อนได้ที่จะก่อนที่จะส่งนะคะ assignment 4 outline of presentationใน assignment อันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทำ final project present final project ส่งกันเอ้ยไม่ใช่ส่ง final project presentation ที่เป็นแบบ live เป็น video call กันเนี้ยเนาะแบบสดเนาะก็อยากให้ลองทำอันนี้ก่อนนะอยากให้ลองทำนี้ก่อนเพราะเราจะได้รู้ว่าเออรูปทรงมันเป็นแบบไหนยังไงบ้างต้องมีปรับแก้หรือว่ามันโอเคหรือยังอะไรค่ะลองฝึกดูก่อนเนาะวิธีการทำก็คืองานอันนี้เป็นงานเดี่ยวนะคะ individual work ก็คือเป็นงานเดี่ยวเนาะก็คือจะให้แต่ละคนนะคะเลือกหัวข้อเนาะ each of you select the topic that you are happy with it ก็คือเลือกหัวข้อที่พวกเราสนใจซึ่งหัวข้อเนี่ยครูจะมีให้อยู่ข้างล่างในไฟล์ตรงนี้ประมาณ5หัวข้อใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีเนาะว่าจะทำอะไรกับมันได้บ้างแล้วก็แต่ละหัวข้อที่พวกเราเห็นอยู่ข้างล่างมันค่อนข้าง is quite broad ก็คือมันค่อนข้างเป็นหัวข้อที่กว้างอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูหัวข้อเนาะเป็นหัวข้อกว้างๆเลยเช่น time management career job health media and education การจัดการเวลาเกี่ยวกับการงานอาชีพต่างๆสุขภาพสื่อต่างๆสื่อในที่นี้ก็รวมถึงสื่อที่เป็นโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่ออื่นๆเช่นแมกกาซีนนิวส์เพเปอร์ก็คือได้หมดเลยนะแล้วก็ education ก็คือการศึกษาเนี่ยหัวข้อมันกว้างมากๆนะหน้าที่ของพวกเรานะคะก็คือให้ scope it down what you want to present about it ใน assignment นี้เราจะมีการเขียน outline กันและเขียนตัวเนื้อหามาพารากราฟหนึ่ง body 1เนาะมา1พารากราฟเป็นเนื้อหาของหัวข้อหนึ่งนะคะเล็กๆนะแล้วก็จะมีหัวข้อให้พวกเราเลือกใน5หัวข้ออันเมื่อกี้ที่พวกเราเห็นนะก็เลือกมา1หัวข้อพอเลือกมาเสร็จแล้วให้พวกเราสครอปอินดาวก็คือทำให้หัวข้อมันเล็กลงโดยการอาจจะเลือกพูดในประเด็นต่างๆที่เราสนใจเนาะสามารถหาไอเดียได้จากในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ในนู่นนั่นนี่ได้หมดเลยนะเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้พวกเราคิดหัวข้อที่มันแคบลงไม่งั้นถ้าพวกเราพูดเกี่ยวกับ education เนี้ยคือมันกว้างมากๆเนาะให้สโคปมันลงมานะคะครูก็เลยยกตัวอย่างให้พวกเราดูสักนิดนึงเนาะจะได้เห็นภาพนะคะจากในตัวอย่างอันนี้เนาะ for example หัวข้อที่ครูยกมาก็คือจะเป็นหัวข้อ hobby นะ hobby ก็คืองานอดิเรกเนาะซึ่งคำว่า hobby อ่ะมันกว้างมากเราพูดได้ไม่รู้กี่มุมกี่ aspect เกี่ยวกับหัวข้อนี้เนาะซึ่งครูก็ได้ทำการสโคปมันลงเป็น a new small topic ก็คืออันนี้หัวข้อใหม่นะหัวข้อใหม่ก็คือหัวข้อนี้นะคะหัวข้อใหญ่คือ hobby หัวข้อย่อยของครูที่ครูเลือกมาที่ครูจะพูดเกี่ยวกับ hobby ก็คือ three productive hobbies that make you smarter and happier 3กิจกรรม3งานอดิเรกที่ทำให้คุณฉลาดขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อใหม่ที่ครูสโคปลงมาแล้วในหัวข้อเนี้ยครูก็จะพูดถึง3งานอดิเรกก็คือยกตัวอย่างมา3งานอดิเรก3ฮอบบี้ว่ามันมีอะไรบ้างใน3อันเนี้ยที่ทำให้เราสมาร์ทเออร์ฉลาดขึ้นแล้วก็แฮปปี้เออร์ด้วยเนี่ยเห็นไหมก็คือสโคปลงมานะคะจะเป็นประเด็นไหนก็ได้นะให้พวกเราเลือกเอานะเลือกหัวข้อใหญ่เสร็จแล้วก็สโคปมาหัวข้อย่อยเนาะพอเราได้หัวข้อย่อยของเราแล้วเนาะพอเราได้หัวข้อย่อยของเราแล้วก็ให้เราทำการเขียน outline นะคะเขียน outline
outline ก็อย่างที่เราเห็นตัวอย่างไปจากบทเรียนเนาะก็คือมันจะประกอบไปด้วย introduction part เกริ่นนำเนาะ body part ก็คือตัวเนื้อหาตัวเนื้อเรื่องจริงๆซึ่งพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ conclusion ก็คือสรุปจะมี3พาร์ทใน outline นะ introduction body แล้วก็ conclusion นะคะเสร็จแล้วพอพวกเราเขียน outline เสร็จแล้วก็ให้พวกเราเลือกมา1 choose topic and write paragraph ก็คือเลือกมาว่าเราอยากพูดถึงประเด็นไหนอาจจะเป็น body 1ก็ได้ถ้าใครอยากจะเป็น body อื่นก็ได้นะคือใน outline จะให้ดู body ใช่ไหม introduction คือเกริ่นนำ body แล้วก็ conclusion ให้พวกเราเขียน outline อันนี้นะคะแล้วก็เนื้อหาจริงๆเราจะเลือกมาแค่หัวข้อเดียวในตัว body part ว่าเราจะเขียนหัวข้อไหนก็ได้เนาะอาจจะเป็น body 1ก็ได้ในที่นี้ครูก็ให้เขียนเป็น body 1น่าจะง่ายสุดเราก็เลือก body 1เนี่ยมา1หัวข้อพอมาเขียนอธิบายว่าเราจะเขียนอธิบายอะไรบ้างเอาเขียนเป็นพารากราฟเนาะอันนี้คือหน้าตาเอาไลน์เดี๋ยวให้ดูเอาไลน์ก่อนนะเอาไลน์อันนี้คือเป็นแค่เอาไลน์ example เฉยๆถ้าใครมีรูปแบบการเขียนที่แตกต่างไปจากนี้ก็ได้นะคะไม่ผิดเนาะครูไม่ฟิกเนาะว่าเอาไลน์ต้องเขียนเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เท่านั้นบางคนอาจจะเขียนละเอียดกว่านี้หรือบางคนอาจจะเขียนในรูปแบบอื่นก็ได้นะคะเอาไลน์ครูไม่ฟิกมากเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเอาไลน์มันคือแพลนก่อนที่เราจะเขียนเนาะเราวางแผนนั่นเองว่าเราจะพูดอะไรประเด็นไหนยังไงบ้างสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการพูดของเราแล้วว่าเราจะพูดมันออกมายังไงฉะนั้นก็แต่ว่าoutline หน้าตาคร่าวๆนะมันก็จะเป็นมันจะมี introduction body conclusion อย่างใน outline ตัวนี้เนาะครูก็มี intro แล้วครูก็บอกว่า grabber ถ้าพวกเราไปจากที่เราเรียนใน lesson ใน unit กัน grabber ก็คือเหมือนการพูดเปิดที่เราอาจจะใช้ประโยคคำถามก็ได้นะคะหรือว่าเป็นโค้ดหรือว่าความเงียบคือมันมีวิธีหลายวิธีมากที่จะทำให้การเปิดการนำเสนอของเราน่าสนใจเราอาจจะปล่อยคำถามถามผู้ฟังก็ได้ซึ่งในที่นี้ครูยกตัวอย่างเป็น asking the question เนาะก็คือเนี่ย grabber ครูก็เซตขึ้นมาเลยประมาณ2คำถามที่จะถามผู้ฟังนะเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น body part บางคนอาจจะมีแค่2 bodyแต่เป็นบอดี้ใหญ่ๆที่อธิบายนานอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะมีหัวข้อย่อยเยอะๆอย่างเช่นอันเนี้ยมี5หัวข้อย่อยก็แจกแจงไปเนาะว่าแต่ละพอยต์เนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างสุดท้ายท้ายสุดก็คือ conclusion part นั่นเองอันนี้คือหน้าตา outline ประมาณนี้ไม่ว่าพวกเราจะเขียนรูปแบบไหนก็ตามอาจจะไม่ใช่รูปแบบนี้ไม่ว่าจะเขียนรูปแบบไหนก็ตามขอให้มี introduction มี body แล้วก็มี conclusion part เป็นอันโอเคสำหรับ outline นะคะoutline ก็คือการวางแผนก่อนที่เราจะนำเสนออะไรสักอย่างเนาะแล้วก็หลังจาก outline ในนี้ครูไม่ได้เขียนเนาะหลังจากนี้ก็คือจะเป็น1 paragraph ของตัว body 1เขียนอธิบายมาให้หน่อยครูอยากดูวิธีการเขียนหรือว่าวิธีการ present ของพวกเราว่าในแต่ละ point อ่ะเรามีวิธีการบางคนแต่ละคนจะมีสไตล์การเขียนที่ไม่เหมือนกันเนาะเราก็จะมาดูว่าแต่ละคนเขียนเป็นยังไงบ้างนะ how to submit วิธีการส่งเราจะส่งแบบไหนยังไงบ้างwrite the outline สิ่งที่พวกเราต้องทำอีกครั้งหนึ่งเนาะก็คือ outline นะคะหน้าตาเหมือนในกล่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าข้างบนนี้แล้วก็ body 1เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับ body 1มาว่าพวกเราจะพูดถึงอะไรบ้างในนั้นเขียนมาทั้ง outline ทั้ง body 1เนี่ยใน word file เสร็จแล้วให้พวกเราอัดเสียงตัวเองเหมือนกับ assignment 1ที่เราทำอะค่ะแล้วก็อธิบายหน่อยว่าที่พวกเราเขียน outline เนี่ยพวกเราเขียน outline อะไรบ้างเนาะExplain out loud what you are writing by recording your voice and submit it in a video as same as you did in assignment 1. อธิบายอัดเสียงตัวเองเนาะอัดเสียงตัวเองอธิบายว่าใน outline เนี่ยเราเขียนอะไรบ้างแล้วก็ใน body 1 น่ะเราเขียนอะไรบ้างbody 1พวกเราก็อ่านตามที่พวกเราเขียนได้เลยแต่ outline ต้องอธิบายละเอียดนิดนึงว่าเราเขียนอะไรในแต่ละพาร์ทเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างวิธีการอธิบายให้อีกทีแล้วกันเนาะพวกเราจะได้ดูเป็นแนวทางนะคะว่าเราจะพูดอะไรยังไงได้บ้างเนาะเสร็จแล้ววิธีการส่งก็คือ record your voice แค่เสียงก็พอเนาะเหมือน assignment 1ที่เราทําอ่ะที่พวกเราอ่านบท conversation แบบนั้นนะคะ just record your voice no need to see your face ก็อัดมาแค่เสียงก็พอไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้ค่ะแล้วก็
ตอนส่งก็อย่าลืมอันนี้ครูจะเน้นแล้วก็ย้ำทุกรอบของการส่งงานเลยเนาะอย่าลืมเขียนชื่อนะแล้วก็ student id ด้วยนะคะ deadline of submission นะคะเราจะส่งกันวันที่25จูนเนาะเหมือนเดิม6โมงนะคะ6โมงไปส่งได้ที่ event tab ที่ครูจะตั้งไว้ให้เนาะแล้วก็ไป submit ส่งตรงนั้นได้เลยเป็นวิดีโออะค่ะเนาะก็อัดหน้าจอของไฟล์ word เนี่ยแหละแล้วพวกเราก็สมมติเป็น outline ใช่ไหมพวกเราก็เอามาค้างไว้ที่หน้า outline แล้วก็อธิบายตามนี้ได้เลยเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูอีกทีเนาะขออธิบายนี้ก่อนแล้วก็อันนี้นะคะสำคัญเนาะ you are allowed to find information from internet or whatever sources that you want to get an idea but make sure you do not copy the information and write the exact same things from the sources in your assignment otherwise you will have no score on this taskหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ซอสไหนก็ได้เพื่อที่จะแบบเก็ตไอเดียเขาเอาไอเดียเข้ามาว่าไอเดียเราจะพูดถึงอะไรยังไงได้บ้างแต่ขอร้องว่าอย่าก๊อปมาทั้งประโยคหรือว่าทั้งพารากราฟนะเราสามารถปรับเปลี่ยนคำพูดของเขาได้โดยที่คำศัพท์บางคำอาจจะยังคงของเขาอยู่แต่อย่าก๊อปมาทั้งหมดอย่าก๊อปมาแบบโหเหมือนกันเด้ขนาดนั้นไม่เอานั่นหมายความว่าเราไปก๊อปปี้งานคนอื่นเนาะโอเคไหมคะอย่าเนาะอย่า copy มานะอันนี้ก็เป็น topic นะคะอันนี้ก็มี instruction ให้อีกรอบนึงเผื่อใครงงเนาะก็คือ choose only one topic เลือกมาหนึ่งหัวข้อสมมติเลือกหัวข้อ time management ก็เลือกมาหนึ่งหัวข้อเสร็จแล้วก็ให้ scope topic อันนี้ลงดูซิว่าเราจะพูดถึงประเด็นไหนใน time management เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาได้บ้างเสร็จแล้วให้เขียน outline เขียน outline เสร็จแล้วให้เขียน body part 1ก็คือเนื้อหามาสักบอดี้นึงสักพาร์ทหนึ่งสักท็อปิกหนึ่งเล็กๆนะคะซึ่งในพารากราฟก็จะประมาณ100ถึง150คำประมาณนั้นอาจจะ100นิดๆก็ได้นะคะ100ถึง150คำไม่เกินนี้เนาะ in one paragraph 1พารากราฟยาวๆมาได้เลยอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยก็คือ1พารากราฟแต่ว่าเยอะกว่านี้นะอันนี้แค่ไม่กี่คำของเราก็คือเขียน100คำเนาะ100คำ100กว่าคำอะไรเงี้ยได้ค่ะเนาะแต่ว่าไม่เกิน150โอเคไหมก็จะมี5หัวข้อให้พวกเราไปเลือกเอาตามสะดวกเลยละกันนะคะและอันนี้สมมติเป็นวิดีโอของครูเนาะที่ครูจะอธิบาย outline แล้วก็ body one นะครูก็บอกว่า this is my outline the topic that I chose is hobby and my new topic that I scope it down already is three productive hobbies that make you smarter and happier in the introduction part I start with grabberby asking the questions to the audience. There are two questions. I ask that, do you have any hobbies that you like to do in your free time? Do you think that is a useful hobby or just do it for relaxing yourself? And after that, I introduce myself, followed by agenda of presentation, what I'm going to do today. And when they can ask me in the Q&A session,And after that, I will tell them about the subtopic what I'm going to present today. So these are all in my introduction part. For the body part, there are five body parts here. The first one, I start with asking the question and then explain why hobby is important to all of us. The next one is about how life change if we have hobby in schedule.And the next one, in body part 3, I introduce the first productive hobby, which is painting, followed by the second one, reading, and the last one, it's about running. So these are three productive hobbies that I give example to the audience. And the last part is about conclusion. I start by restating the benefits of productive hobbies that I mentioned above.Followed by concluding and give suggestion on how hobbies can boost up our life energy and passion. So these are all in the conclusion part. After that, they can ask me in the Q&A session if they have the question to ask. And the next one, I have the example of body one. สมมติว่าอันนี้คือ body one ของครูเนาะพอดีครูไม่ได้เขียนมาในนี้ให้นะ And this is the example of body one.There is only one paragraph here. I will say it out loud to you.
แล้วก็อธิบายมาบล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 าก็ว่าไปเป็นอันจบส่งได้นะคะเนาะหลักๆคืออยากให้อธิบายตรงที่เป็นเอาท์ไลน์ให้ชัดเจนให้เคลียร์นิดนึงว่าเราเขียนอะไรบ้างในนั้นในแต่ละพาร์ทเนาะประมาณนี้นะคะ